สวัสดีครับนักเรียนรายวิชาภาษาไทยเรื่องการสร้างคำในภาษาไทยตัวชี้วัดสร้างคำในภาษาไทยดังนั้นถ้านักเรียนชมวิดีโอคลิปนี้แล้วเราจะได้ความรู้ในการสร้างคำในภาษาไทยให้ถูกหลักมากยิ่งขึ้นและนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดสูงที่สุดครับนักเรียนการสร้างคำในภาษาไทยคือคำหมายถึงเสียงที่มีความหมายและเป็นหน่วยเล็กที่สุดที่สามารถใช้ในการสื่อสารดังนั้นการสื่อสารจะประกอบไปด้วย5องค์ประกอบหลักๆคือ 1. ผู้ส่งสารสารสื่อผู้รับสารปฏิกิริยาตอบรับดังนั้น5กระบวนการนี้เราจะเรียกว่าการสื่อสารคำเรียนดังนั้นคำเป็นหน่วยเล็กที่สุดแต่อย่าลืมว่าคำกับพยางค์มีความแตกต่างกันนะครับคำสามารถใช้เป่งออกมาแต่ต้องมีความหมายทุกคำแต่พยางค์เป่งกี่ครั้งก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีความหมายคำนักเรียนแต่หากเปล่งเสียงคำว่านาฬิกาแล้วเข้าใจความหมายว่าเป็นเครื่องบอกเวลาเสียงที่เปล่งออกมานี้จึงเป็นคำที่เปล่งเสียงถึงหมด3ครั้งโดยเราเรียกเสียงเปล่งที่ว่าพยางค์ครับนักเรียนดังนั้นถ้าเรามีการเปล่งเสียงออกมาทั้งหมด3ครั้งหรือมากกว่า3ครั้งแล้วมีความหมายทุกคำเราจะเรียกคำนี้ว่าคำแต่ถ้านักเรียนมีการเปล่งออกมาแล้วมีความหมายไม่ทุกคำเราต้องมาดูว่าอันไหนเป็นคำหรืออันไหนเป็นพยางค์ครับต่อมาการสร้างคำในภาษาไทยมีวิธีการทั้งหมด3วิธีได้แก่ 1. การประกอบคำ 2. การยืมคำและ 3. การบัญญัติศัพท์ดังนี้เรื่องแรกคือการประกอบคำการประกอบคำเป็นวิธีพื้นฐานในการสร้างคำใหม่โดยการนำคำมูลพื้นฐานที่มีอยู่แล้ว2คำขึ้นไปมาประกอบกันแล้วให้ความหมายใหม่ดังนั้นการประกอบกันคือเรานำมารวมหรือประกอบกันไม่ใช่นำมาซ้อนหรือชิดกันคำนักเรียนประเภทของการประกอบคำมี3ลักษณะคือ 1. คำประสม 2. คำซ้อน 3. คำซ้ำความหมายและลักษณะการประกอบคำแต่ละประเภทมีดังนี้เรื่องแรกคือคำประสมคำประสมคือคำที่เกิดจากการนำคำมูลที่มีความหมายต่างกัน2คำขึ้นไปมารวมกันแล้วเกิดเป็นคำใหม่ที่มีความหมายใหม่หรือยังคงเข้าความหมายเดิมอยู่ตัวอย่างเช่นคำว่าหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์สองคำนี้พอเรานำมาผสมกันเกิดความหมายใหม่แต่ยังคงเขาความหมายเดิมอยู่ต่อมาความหมายของคำผสมเมื่อเรานำคำผสมมาผสมกันและเกิดความหมายได้หลากหลายลักษณะที่พบส่วนใหญ่คือคำผสมที่เกิดขึ้นยังมีความหมายใกล้เคียงกับคำเดิมอยู่ในลักษณะของการขยายความอีกลักษณะหนึ่งคือคำใหม่มีความหมายใหม่เฉพาะนอกจากนี้คำใหม่ยังมีความหมายในเชิงเปรียบเทียบได้อีกด้วยดังนี้ความหมายของคำผสมอย่างแรกคือใกล้เคียงคำเดิมเช่นคำว่าแกงป่าหรือแกงจืดดังนั้นแกงป่าหรือแกงจืดเป็นกระบวนการในการปรุงอาหารซึ่งยังคงรูปแบบเดิมอยู่เพียงแต่ว่าเรามีการเปลี่ยนชนิดของรูปแบบอาหารครับต่อมาความหมายเฉพาะเช่นตัวอย่างคำว่าเบาใจลูกเสือเป็นความหมายที่ถูกจารึกถูกบันทึกไว้เฉพาะบุคคลหรือเฉพาะเรื่องราวครับต่อมาความหมายเปรียบเทียบยกตัวอย่างเช่นคำว่าตีนแมวซึ่งเราใช้คำว่าตีนแมวในกรณีที่เรามีการเปรียบเทียบหัวขโมยเพราะมีการใช้กริยาหรือการย่องเบาคล้ายๆกับแมวครับนักเรียนต่อมาประเภทของคำผสมคำผสมแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆได้แก่คำผสมที่ใช้เป็นคำนามและคำผสมที่ใช้เป็นคำกริยาดังแสดงในตารางต่อไปนี้ครับนักเรียนประเภทของคำผสมอย่างแรกใช้เป็นคำนามดูตัวอย่างคำว่าหัวใจแม่ยายม้าเร็วซึ่งสิ่งพวกนี้เรามักใช้เป็นประธานของประโยคดังนั้นประธานของประโยคส่วนใหญ่จะเป็นคำนามและต่อมาใช้เป็นคำกริยาของประโยคเช่นคำว่าเดินเล่นร้องเรียนแก้ตัวซึ่งสิ่งพวกนี้มีการกระทำเกิดขึ้นดังนั้นสิ่งเหล่านี้รวมแล้วแต่เป็นการผสมคำขึ้นอยู่กับว่าเรามีการผสมคำรูปแบบไหนบ้าง
ต่อมา 1.2 เรื่องของคำซ้อนคำซ้อนคือการที่เรานำคำมูลตั้งแต่2คำขึ้นไปมาซ้อนกันแต่ละคำนำมารวมกันต้องมีความหมายเหมือนกันคล้ายคลึงกันหรือตรงข้ามกันก็ได้คำที่เกิดขึ้นจะมีความหมายใหม่หรือยังคงเขาความหมายเดิมอยู่ดังนั้นการประสมคำคือการนำมารวมกันหรือนำมาประสมกันแต่คำซ้อนคือการนำมาซ้อนกันไม่ใช่ประสมกันตัวอย่างเช่นคำว่าศูนย์และหายศูนย์มีความหมายว่าทำให้สิ้นไปหรือหมดไปหายมีความหมายว่าหาไม่พบไม่ปรากฏดังนั้นศูนย์กับหายมีความหมายใกล้เคียงกันพอนำมาซ้อนกันก็จะทำให้ความหมายชัดเจนหรือกว้างมากขึ้นคำซ้อนเราจะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆคือ1ซ้อนเพื่อความหมายหมายถึงว่าคำที่นักเรียนมีการนำมาซ้อนกันเพื่อความหมายเราเน้นความหมายเป็นหลักแต่อีกอันนึงคือคำซ้อนเพื่อเสียงหมายถึงการนำคำซ้อนมาซ้อนกันตั้งแต่2คำขึ้นไปเพื่อเน้นเสียงเช่นคำว่าดีดีชั่วชั่วอร่อยอร่อยซึ่งคำพวกนี้มักจะไม่มีความหมายทุกคำแต่เป็นการใช้เพื่อทำให้เสียงน่าสนใจหรือเป็นการเน้นน้ำหนักของเสียงมากยิ่งขึ้นตัวอย่างของคำซ้อนทั้ง2ประเภทดังตัวอย่างอย่างแรกคือคำซ้อนเพื่อความหมายตัวอย่างแรกคือรูปกับภาพรูปก็มีความหมายว่าเป็นรูปภาพงานเขียนภาพคือสิ่งที่เราเขียนโดยใช้ภาพดังนั้นรูปกับภาพเมื่อซ้อนกันความหมายจะมีความใกล้เคียงกันต่อมาคำซ้อนเพื่อเสียงเช่นคำว่าเกะกับกะเกะกับกะอาจจะไม่มีความหมายทั้งสองคำแต่พอนำมาซ้อนกันแล้วทำให้เกิดความหมายใหม่นั่นคือการซ้อนเสียงเพื่อเสียงไม่ใช่เพื่อความหมายครับต่อมาความหมายของคำซ้อนดังที่เราได้กล่าวแล้วว่าการนำคำซ้อนการนำมาซ้อนกันมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญคือเราเน้นความหมายของคำที่เกิดขึ้นใหม่เพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นดังนั้นเราไม่ต้องไปคำนึงว่าสิ่งที่เรานำมาซ้อนกันมันจะมีความหมายทุกคำเพียงแค่ว่าเรานำมาซ้อนกันแล้วเรานำประโยชน์ตรงนั้นไปใช้ได้อย่างไรบ้างยกตัวอย่างเช่นคำว่าแก่ชราหมายถึงผู้สูงอายุรูปแบบนี้เราเรียกว่าการซ้อนแบบความหมายคงที่คือความหมายยังคงเดิมอยู่เพียงแค่เรานำมาซ้อนเพื่อให้เกิดความหมายที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นต่อมาความหมายแบบขยายออกเช่นคำว่าทุบตีหมายถึงทำร้ายร่างกายโดยการทุบตีชกต่อยเตะมิได้หมายถึงการทุบหรือตีเท่านั้นดังนั้นการทุบตีเป็นการใช้เพื่อขยายการทำกริยาให้เกิดขึ้นว่ามีการกระทำมากกว่า1การกระทำต่อมาความหมายเชิงเปรียบเทียบเช่นคำว่าอยู่กินซึ่งเราหมายถึงการดำรงชีวิตของผัวเมียซึ่งเราจะเรียกว่าผัวเมียคู่นี้มีการอยู่กินกันแล้วซึ่งเป็นการใช้เพื่อเปรียบเทียบคำซ้ำกับคำซ้อนจะมีความแตกต่างกันคำซ้อนคือการนำคำมูลมาซ้อนกันแต่คำซ้ำคือการนำไม้ยมกมาต่อท้ายหรือเป็นการซ้ำคำเดิมของตัวมันเองคำซ้ำคือคำที่เกิดจากการนำคำมูลคำเดิมมากล่าวหรือเขียนซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วเกิดเป็นคำที่มีความหมายใหม่หรือยังคงเขาความหมายเดิมอยู่ในการเขียนจะใช้ไม้ยมกเป็นหลักแทนคำที่3ขอให้นักเรียนสังเกตประโยคต่อไปนี้1เพื่อนมาแล้วกับอันที่2เพื่อนๆมาแล้วดังนั้นประโยคแรกคำว่าเพื่อนมาแล้วอาจจะหมายถึงเพื่อน1คนแต่คำว่าเพื่อนๆมาแล้วอาจจะมีจำนวนมากกว่า1คนขึ้นไปประเภทของคำซ้ำการแบ่งประเภทของคำซ้ำใช้เกณฑ์การออกเสียงกล่าวคือคำซ้ำที่ออกเสียงในระดับปกติเราเรียกว่าคำซ้ำไม่เปลี่ยนเสียงแต่หากคำซ้ำที่เน้นเสียงวรรณยุกต์พยางค์แรกเป็นพิเศษหรือเปลี่ยนเสียงสระในพยางค์เรียกว่าคำซ้ำเปลี่ยนเสียงดังตัวอย่างในตารางคำนักเรียนประเภทของคำซ้ำอันแรกคำซ้ำไม่เปลี่ยนเสียงพี่ๆน้องๆสาวๆสังเกตว่าเสียงจะยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิมไม่มีการเปลี่ยนเสียงต่อมาคำซ้ำเปลี่ยนเสียงดีดีชอบชอบดังนั้นมีการเปลี่ยนโทนเสียงเพื่อทำให้คนฟังเกิดความรู้สึกมากยิ่งขึ้น
ต่อมาความหมายของคำซ้ำดังที่ได้กล่าวแล้วว่าเมื่อนำคำมูลมาประกอบซ้ำกันความหมายของคำใหม่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมดังนั้นความหมายของคำซ้ำจึงมีได้หลากหลายลักษณะดังนี้อันที่หนึ่งคือความหมายเปลี่ยนไปคือเมื่อซ้ำแล้วความหมายจะต่างไปจากคำเดิมโดยสิ้นเชิง 2. ความหมายจะเป็นพหูพจน์คือเมื่อซ้ำแล้วจะแสดงจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นต่อมา 3. ความหมายแยกจำนวนคือเมื่อซ้ำแล้วจะแสดงการแยกเป็นส่วนๆ 4. ความหมายเน้นน้ำหนักขึ้นคือเมื่อซ้ำแล้วจะเน้นย้ำให้มีความชัดเจนขึ้น 5. ความหมายอ่อนลงคือเมื่อซ้ำแล้วจะแสดงความไม่ชัดเจนหรือไม่เจาะจงให้นักเรียนสังเกตดังตัวอย่างต่อไปนี้ความหมายเปลี่ยนแปลงเช่นคำว่าเรื่องกล้วยแบบนี้ฉันทำได้สบายมากคำว่ากล้วยปกติคือผลไม้ชนิดหนึ่งแต่คำว่ากล้วยกล้วยจึงเป็นคำที่แปลว่าง่ายหรือได้อะไรมาโดยไม่ยากต่อมาความหมายเป็นพหูพจน์เช่นคุณครูรักเด็กๆทุกคนในห้องดังนั้นคำว่ารักเด็กๆเป็นการเพิ่มจำนวนจากเด็ก1คนเป็นมากกว่า1คนสรุปสาระความรู้การสร้างคำในภาษาไทยให้คำนึงถึงหลักการสร้างคำให้ดีก่อนไม่ใช่เพียงแต่จะสร้างตามใจชอบเท่านั้นดังนั้นการที่นักเรียนมีความรู้และนำไปใช้แบบผิดวิธีอาจจะทำให้ไม่เกิดผลสำเร็จหรือไม่เป็นไปตามที่นักเรียนคาดหวังไว้เช่นเดียวกันถ้านักเรียนมีความรู้แต่ไม่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ดังนั้นการบ้านเป็นสิ่งที่นักเรียนจะหนีไม่พ้นเพราะว่าเป็นเครื่องยืนยันว่าเรามีองค์ความรู้มากน้อยแค่ไหนตัวอย่างคือให้นักเรียนยกตัวอย่างพร้อมทั้งหาความหมายของคำซ้อนและคำซ้ำมาอย่างละ5คำใส่กระดาษรายงานดังนั้นยกตัวอย่างเช่นนักเรียนเลือกคำซ้อนเช่นคำว่าบาปบุญคุณโทษมาใส่หรือคำว่าเด็กๆพี่ๆต่างๆมาใส่อย่างละ5คำในกระดาษรายงานเพื่อเป็นการทบทวนและเป็นการยืนยันว่านักเรียนมีความรู้และสามารถจำแนกได้ว่าคำซ้อนและคำซ้ำแตกต่างกันยังไงสำหรับวันนี้คุณไนท์มีความรู้ให้นักเรียนเพียงเท่านี้สำหรับคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นให้นักเรียนเชิญติดตามชมได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ